วันนี้เรามีทั้งเรื่องราวของทาทายังและนาธานโอมานคนหลังนี่งานเข้าค่ะนาธานโอมานงานเข้าไม่หยุดค่ะเพราะถึงแม้ว่าล่าสุดจะจ่ายเงิน 77,000 บาทให้กับลูกทัวร์เนปาลที่เคยเปลี่ยนใจไม่ไปเที่ยวกับนาธานแล้วแต่ยังคาราคาซังเรื่องโอนเงินมาจำและค่าเช่าร้านอาหารเป็นเงิน 72,000 บาทโดยไม่ยอมนำหลักฐานโอนเงินมาแสดงตามนัดทำให้ดีเจเจเจจามจุรีแคชเชอร์ตัดสินใจแจ้งความนาธานฐานช่อโกงขณะที่วันนี้ยังมีผู้เสียหายรายใหม่แจ้งความนาธานฐานยักยอกทรัพย์และช่อโกงหลังนาธานเรียกเงินเกือบ 80,000 บาทโดยอ้างว่าเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อฝากเข้าทำงานในการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะเขาแค่บอกว่าจะฝากงานให้คือว่าได้ 100% ชัวร์ใช่ค่ะไม่ได้อะไรเลยค่ะแล้วเราต้องมาแบบออกจากที่ทำงานเดิมแล้วเงินที่เคยให้เขาไปครับก็ยังไม่ได้คืนไงคะก็คือถึงต้องมาแจ้งความล่าสุดผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลหัวหมากเตรียมออกหมายเรียกนาธานมาสอบปากคำภายในสัปดาห์นี้เนื่องจากเห็นว่าเริ่มมีผู้เสียหายจำนวนมากขึ้นจึงต้องการให้นาธานมาชี้แจงข้อกล่าวหาโดยเร็วค่ะฝั่งสาวท่าทางงานนี้ก็ไม่ต้องรอให้ใครมาเรียกเพราะว่าเจ้าตัวยอมเปิดปากในทุกเรื่องราวไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเพลงซึ่งกำลังถ่ายทำมิวสิกวิดีโอในเพลง My Bloody Valentine อยู่รวมถึงเรื่องภาพหลุดในงานปาร์ตี้ระหว่างเธอและหนุ่มหมอเพื่อนชายคนสนิทที่ไม่รู้ว่าคนใกล้ชิดนำมาปล่อยหรือเปล่านะไม่ซีเรียสค่ะระวังตัวไหมคะเวลาไปงานไปอะไรเงี้ยจะต้องแบบถ่ายลงถ่ายรูปอะไรเงี้ยก็ต้องดูความเหมาะสมนะคะมันก็ต้องเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแต่ว่าก็ไม่ได้ระวังอะไรมากก็คือทำตัวให้เป็นธรรมชาติเพราะว่าเราก็ไม่ได้ทำอะไรผิดนะคะถ้าทราบคนปล่อยนะคะก็แล้วแต่เขาค่ะไม่คิดจะหาเรื่องไม่คิดจะเอาเรื่องแต่ถ้ารู้ก็ดีนะถ้ารู้ก็ดีไปอีกอย่างก็จะได้เลิกคบแหมเด็ดขาดขนาดนี้ใครที่นำภาพสวีทของสาวท่าทางมาปล่อยก็คงจะรู้สึกร้อนๆหนาวๆกันบ้างละค่ะ